มาดูแจ็คสันหวังกันบ้างดีกว่านะคะนี่ก็มาทานข้าวกับครอบครัวในรอบ10ปีเลยทีเดียวเฮียหวังบอกโหดีใจมากนานๆที่จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะแจ็คสันหวังนะคะที่ตลอดและเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทำงานหนักมาโดยตลอดนะคะก็ได้ต้อนรับปีเสือในวันตรุษจีนที่มีความแตกต่างไปจากปีก่อนๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยนะคะที่ตัวเขาเองได้กลับไปหาครอบครัวของตัวเองในวันตรุษจีนเพื่อรับประทานอาหารร่วมกันอย่างอบอุ่นในสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ชาวจีนรวมถึงผู้คนสัญชาติอื่นๆนะคะที่มีเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากไม่สามารถเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวในเทศกาลตรุษจีนได้มาราวๆ2ปีค่ะแต่ว่าแจ็คสันหวังนะคะก็ไม่ได้อยู่กับสมาชิกในครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยเป็นเวลาถึง1ทศวรรษโดยแจ็คสันหวังนะคะได้ทวีตข้อความว่าถ้าหากย้อนเวลากลับไปครั้งสุดท้ายที่ผมได้มีโอกาสนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่ปีใหม่ในวันตรุษจีนก็ล่วงเลยมานานถึง10ปีแล้วส่วนในตอนนี้สำหรับชาวจีนในที่สุดก็เดินทางเข้าสู่ปี2022อย่างเป็นทางการเสียทีจากสันหวังนะคะได้มีการโพสต์รูปในระหว่างทานอาหารมื้อเย็นกับคุณพ่อและก็คุณแม่ของเขารวมถึงนักแต่งเพลงไอแซคฮานนะคะซึ่งก็ทำงานเพลงให้กับแจ็คสันเนี่ยในหลายโปรเจกต์รวมถึงอย่างเล่าชีด้วยนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศส่วนตัวของแจ็คสันค่ะก็มาร่วมการทานมื้อค่ำนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเพื่อนๆในทีมหวังก็มาร่วมทานมื้อค่ำกับแจ็คสันหวังด้วยโดยในทุกช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีที่ผ่านมานะคะตัวเขามักจะให้สัมภาษณ์ว่าตรุษจีนสำหรับผมในทุกๆปีเนี่ยช่างว่างเปล่าผมก็ยังอยู่คนเดียวเหมือนเดิมและในตอนนี้ผมคิดถึงพ่อแม่ของผมมากและในปีนี้ในที่สุดแจ็คสันหวังนะคะก็ได้กลับมาพบกับพ่อแม่ได้สมตามความฝันค่ะภาพนี้แหละเป็นโต๊ะดินเนอร์กันแบบสบายๆนี้นะคะคนไลค์มากถึง 2.5 ล้านไลค์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยอดฟอลโล่เกือบจะ27ล้านแล้วหน้าเหมือนแม่นะใช่ใครไลค์แม่หน้าเหมือนแม่เลยนะฮะ